ขับรถสินค้า721ชุมทางบางซื่อชุมทางใหญ่ผ่านสถานีมะลวนนะครับ4408ทำขบวนครับเราตามได้ล่าขบวน721กันเลยครับครับในขณะนี้ขบวน721ก็ถึงสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ทำการปลดรถจักรออกนะครับเพื่อทำการสับเปลี่ยนนะครับผมตอนนี้นะครับก็ทำการปลดรถจักรออกจากขบวนนะครับด้านใต้นะครับเพื่อทำการกลับประแจแล้วเข้าไปสู่ย่านสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพเพื่อทำการรับตู้คอนเทนเนอร์นะครับพวงเข้ารวมกับขบวนนะครับตอนนี้นะครับเอาสตอม4408ก็ทำการกลับนะครับเดินตัวเข้ามาสู่ในย่านนะครับตอนนี้เป็นย่านคอนเทนเนอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสิ่งนี้กันดีกว่านะครับรถที่เห็นด้านหน้านี่นะครับจะเป็นรถบสต.นะครับรถมาทุกคอนเทนเนอร์นะครับโดยตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกบรรทุกอยู่บนแคร่นะครับก็จะมีทั้งหมด3คันนะครับตอนนี้ที่มีการบรรทุกนี่นะครับก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบ20ฟุตนะครับจำนวน6ตู้นะครับก็พ่วงอยู่กับขบวน721นะครับโดยที่มาที่ไปของคอนเทนเนอร์พวกนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนเนอร์ที่ให้บริษัทขนส่งนะครับรายย่อยสามารถที่จะส่งสินค้านะครับทางรถไฟได้ด้วยอัตราการคิดค่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ต่ำนะครับที่ต่ำแล้วก็ถูกด้วยทำให้ผู้ค้ารายย่อยนะครับสามารถที่จะลืมตาอ้าปากนะครับแล้วก็ส่งสินค้าผ่านทางรถไฟนะครับถือว่าเป็นการขนส่งทางโลจิสติกนะครับที่การไฟประเทศไทยนะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการรายน้อยนะครับสามารถที่จะขนส่งทางรถไฟได้นั่นเองครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับจะเป็นบสพ31นะครับรถโบกี้ชั้น3นะครับมีเครื่องห้ามล้อโบกี้ชั้น3มีสำหรับมีเครื่องห้ามล้อนะฮะนี่นี่นะครับก็มาพ่วงเป็นสับรถพนักงานขบวน721นะครับก็คือว่าแปลกตาดีนะครับปกตินี่จะพ่วงแบบพวกรถบพห.นะครับที่เป็นของรถสินค้านะครับแต่ถ้าไม่มีรถบพห.แบบพวกนั้นก็น่าจะเป็นการพ่วงรถบชส.นะครับรถนั่งชั้น3แล้วในครั้งนี้พ่วงเป็นบสพ.เลยทีเดียวนะฮะก็ลากริ้วไปแล้วนะครับโดยจะเป็นริ้วที่จะพ่วงกับขบวน721นะครับผมมาก็4คันนะครับขณะนี้16นาฬิกาได้เป๊ะเลยนะครับผมเนี่ยเป็นคอนเทนเนอร์สีฟ้าเหลืองนะครับ AATC นะครับโดยต่อไปก็น่าจะเห็นขบวน721ขบวน722วิ่งทุกวันเลยนะครับก็จะวิ่งพ่วงกับรถบสล.นะครับรถโบกี้บรรทุกปูนซีเมนต์เทล่างสลับกันเป็นบางวันนะครับก็ลากริ้วไปแล้วนะครับยังเป็นเสาห่วงนะครับของสายคีรัตนิคมว่าทางที่2นะมันจะยังเป็นเสาห่วงแบบไม้เลยครับผมในขณะนี้นะครับก็กำลังทำการถอยนะครับรถสินค้าคอนเทนเนอร์บรรทุกจากสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพมาพ่วงกับโค721ที่จอดอยู่ที่ทางที่2นะครับโดยสังเกตดีๆนะครับว่าตัวแคร่นะครับไม่ใช่เป็นรถของประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นรถของ
รถไฟมาเลเซียนะครับนี่นะโอ้ยาวเหยียดเลยนะโอ้ชักอยู่ไกลมากนะครับก็มาพ่วงกับขบวน721นะครับตอนนี้721นี่ยาวมากนะนี่ครับก็จะเป็นการต่อพ่วงนะครับที่ข้างท้ายต่อพ่วงเรียบร้อยครับเราไปดูด้านหน้ารถจักรกันสักหน่อยนะครับผมในขณะนี้นะครับก็ได้เวลาใกล้ปล่อยโคน721แล้วนะครับก็ริ้วยาวเหยียดเลยนะโดยอัลตอม4408แล้วก็ริ้วขบวน721นะครับเราไปต่อกันสักหน่อยนะเดี๋ยวย้ายมุมกันเล็กน้อยครับผมขณะนี้นะครับเราก็ย้ายมุมย้ายโลเคชั่นเล็กน้อยนะครับมาเรสะพานจุลจอมเกล้านะครับก็นี่ตรงนี้เห็นเป็นน้ำเลยนะครับริมแม่น้ำตาปีนะครับวันนี้16:15ครับขบวน721ก็มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับนับกันดูเล่นๆนะครับว่าอยากกี่คันเสียงรถกระทบรางเลยเพราะจริงๆนะครับโอ้ยาวเลยนะครับท้ายวงเครื่องหมายเรียบร้อยครับควร721เข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีครับเราคลิปเรายังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่สถานีสุราษฎร์ธานีกันครับผมครับในขณะนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับโดยขบวน72ก็จอดอยู่ในทางที่4นะครับในขณะนี้เนี่ยขบวน72ยาวมากนะครับยังมีรถจักรเจ๊จอดตู้ด้วยนะครับอัลสตอม4408ของขบวน721นะเป็นอัลสตอมรุ่นซีรีส์44นะครับโดยซีรีส์นี้มีตั้งแต่4401ถึง4420นะครับส่วนคันนี้เป็น4408ซึ่งก็ยังมีการใช้เป็นเครื่องเดิมครับเครื่องพลาสติกสังเกตได้จากการทาสีขาวอย่างเดียวนะครับเป็นรถจักรของขบวน721นะครับไปรับชมช่วงออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีกันต่อไปครับขบวน721ตอนนี้นะครับแอดมินก็ทราบข่าวมานะครับว่าขบวน721ที่จอดอยู่ในทางที่4ในขณะนี้นะครับจะต้องหลีกกับขบวนรถเร็วขบวนที่168ต้นทางจากสถานีกันตังไปทางสถานีกรุงเทพที่สถานีสุราษฎร์ธานีก่อนนะครับถึงจะออกได้โดยก็ยังจอดอยู่ในทางที่4นะครับจะเป็นรถคันปิดท้ายนะครับบสพ31นะแล้วก็รถตอนนะครับคอนเทนเนอร์ต่างๆที่มาจาก
ฝั่งบางซื่อนะครับจำนวน3คันแล้วก็รถ BCF นะครับที่มาจากชุมทางบ้านตุ้งโป่นะฮะตัวนี้เป็นรถบทคนะครับรถโบกี้บรรทุกน้ำมันข้นนะครับอันนี้จะเป็นรถโบกี้นะครับส่วนนี้จะเป็นทคนะฮะก็เป็นรถบรรทุกน้ำมันข้นก็จะเป็นแบบล้อนะครับล้อเดียวๆเลยไม่มีโบกี้แบบนี้นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับคาดว่าน่าจะสั้นนะครับไม่มีคลิปแบบนั้นโดยก็จะเป็นการเดินทางของขบวน721นะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับที่เรารอขบวน721หรือขบวน168นะครับก็ยังมีหนึ่งขบวนซึ่งก็จะเดินก่อนทั้ง2ขบวนเลยนะครับก็จะเป็นขบวนรถรวมขบวนที่489สุราษฎร์ธานีเขตรัฐนิคมนะครับที่จะออกจากสถานีสุราษฎร์ธานี16:55 นะครับโดยขบวน489ก็จอดอยู่ในชันชาลาทางที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วันนั้นก็มีการติดเครื่องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้16:35นะครับอีก20นาทีขบวน489จะออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีครับเราข้ามไปดูขบวน489สักหน่อยนะครับมีขบวน489 4คันแล้วนะครับนี่ครับขบวน489ทำขบวนโดย GK 4036นะครับคลาสสิกจริงๆนะครับได้รู้จัก GK ทำขบวนซะด้วยนะครับตะแกรงนี่ไม่รู้มีอะไรฉลุด้วยนะครับก็แปลกตาดีนะครับคันนี้โดย GK 4036นะครับก็ถือว่าเป็นรถจักร1คันนะครับในรุ่น GK นะครับโดย GK มีตั้งแต่มาที่4001นะครับจนถึง4050นะครับตอนนี้ก็เป็นหัว489นะครับอย่างนี้ก็จอดอยู่ที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับรอเวลาออก 16:55 ครับสำหรับขบวน489นะครับโดยขบวนนี้จะเป็นขบวนรถรวมนะครับไม่ได้เป็นขบวนท้องถิ่นซึ่งขบวนรถรวมนี่ก็แต่ก่อนจะเป็นรถที่มีการพ่วงสินค้าในขบวนไปด้วยนะครับนะครับระหว่างตู้นะครับก็ริ้วจะเป็นรถปชส.นะครับรถนั่งชั้นที่3จำนวน4คันนะครับพ่วงมาในวันนี้เห็นป้ายข้างตู้นะฮะเขตนิคมสุราษฎร์ธานีเขตรัฐนิคมนะครับกล้องอาจจะสั่นหน่อยก็ขออภัยด้วยนะขบวนออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีตามหน่วยเวลาครับ16:55ครับขบวน489จะไปรับชมตอนออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีกันครับ
16:55 น.ได้รับปล่อยขบวนรถรวมวงเวียนที่489สุราษฎร์ธานีคิรินิคมออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ออกตามเวลานะครับหายเรียบร้อยครับขบวน489ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วครับวันนี้ลากไป4คันเพียงเท่านั้นนะครับออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วครับขบวน489ต่อไปจะเป็นขบวน168นะครับเส้นทางจะสถานีกันตังไปทางสถานีกรุงเทพที่จะต่อคิวเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีเป็นลำดับถัดไปครับแล้วก็หลังจากที่ขบวน68เข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะเป็นการปล่อยขบวนรถสินค้าวันที่721ทางจากสถานีชุมทางบางซื่อเป็นสถานีชุมทางหาดใหญ่ที่อยู่ในด้านหน้าเราขณะนี้นะครับเมื่อเลยกับขบวน68แล้วก็จะสามารถออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีได้ครับตอนนี้ขบวน489ก็ออกไปแล้วนะครับท้ายกับมันเครื่องหมายเรียบร้อยดีครับขบวน489 17:10 น.ครับตอนนี้เราอยู่บริเวณโค้งด้านทิศใต้สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับก็ไฟวาบนะครับก็ทำการกับพริบเป็นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสักครู่จะเป็นขบวน168ทางวนผ่านบริเวณจุดตรงนี้นะครับตอนนี้สัญญาณหางปลาก็ยก2หางเลยนะครับอ๋อนะครับมาแล้วครับขบวน168เลี้ยวโค้งนะครับเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีครับแหมสวยงามเลยโค้งนี้เดี๋ยวต่อไปก็น่าจะเป็นการปล่อยขบวน721ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับตอนนี้คือสัญญาณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นท่าห้าม17:20 น.ครับได้เวลาปล่อยขบวนรถสินค้าที่721ต้นทางจากสถานีชุมทางมาซื้อไปทางสถานีชุมทางหาดใหญ่จอดเทียบในทางที่4ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วครับหลังจากที่หลีกกับขบวน68เสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆเคลื่อนออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับเร่งมาเต็มที่เลยนะครับThank you.
านีไปแล้วครับขบวนรถสินค้าที่721ต้นทางจากสถานีชุมทางหาดชุมทางมาซื้อไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับถือว่าเป็นการจบคลิปอย่างสวยงามเลยนะครับมาถ่ายกันที่มุมโค้งออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะชอบใจกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ